ต้องบอกนะครับประเด็นที่พูดถึงค่าแรงนะครับ600บาทในปี2570ที่พรรคเพื่อไทยออกนโยบายมาเนี่ยแน่นอนครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนสนับสนุนและไม่คนไม่ได้สนับสนุนเนี่ยก็แตกไปเยอะแยะมากมายซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ครับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ในมุมเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเป็นร้านบะหมี่นะครับดังในจังหวัดอยุธยานะครับก็ได้ขึ้นป้ายว่าขึ้นป้ายประกาศเลยว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าแรง600บาทนะครับ600บาทในปี2570ก็มีคนเข้าไปนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับในแง่มุมที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับหลายๆคนก็มีการไปพูดถึงนะครับว่าเอ๊ะจะบอกว่าจ่ายค่าแรง600น่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ร้านเนี้ยนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่325บาทนะครับ300กว่าบาทเนี่ยแต่ร้านเนี้ยนะครับยังจ่ายค่าแรงอยู่แค่250บาทอยู่เลย250บาทอยู่เลยแล้วจะบอกว่า600มันไม่ได้เป็นความจริงอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆแล้วนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะมองนะครับเพียงแต่แค่ว่าค่าแรงเนี่ยนะครับให้วันละเท่าไหร่แต่ไม่ได้มองสวัสดิการที่เขาให้นะครับณวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสมมตินะครับว่าวันนี้นะครับคุณลองคิดดูนะครับคุณลองนึกภาพดูว่าทำงานบริษัทนะครับทำงานบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทหนึ่งแบบเป็นโรงงานเป็นสาวโรงงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำงานโรงงานทำงานบริษัทเนี่ยเขาให้เข้างาน2โมงเช้าออก5โมงเย็นให้ค่าแรงตามนะครับกฎหมายแรงงานเลยก็คือ325บาทผมเอา325บาทเลยแล้วกันนะครับ325บาทนะครับ325บาทก็คือตั้งแต่8โมงพักเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายโมงบ่ายโมงเข้างานเลิกงาน5โมงเย็นอ่ะทำงานอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าอ่ะทำงานไปนะครับปกติก็คือ325บาทครับ325บาทถ้าเกิดเลยก็ OT ก็ชั่วโมงละ 1.5 อันนี้ก็ว่ากันไปตามที่ว่าจะมี OT หรือไม่มี OT ถ้าไม่มี OT ก็เลิกงานก็ได้วันละ325บาทนะครับวันอาทิตย์หยุดแน่นอนครับถ้าเป็นพนักงานรายวันเนี่ยวันอาทิตย์หยุดเนี่ยก็ไม่ได้ค่าแรงอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของทุกๆที่แต่ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยเขาก็จะเหมาจ่ายถูกต้องไหมฮะแล้ววันหยุดนะครับก็คือเป็นวัน2แรงถ้ามาทำได้2แรงไม่ได้ทำก็ได้1แรงนึงแต่ทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นพนักงานรายวันเวลาหยุดเนี่ยมันไม่ได้ค่าแรงอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องทุกอย่างที่เป็นปกติก็คือถ้าเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอมาเจอปุ๊บเอ้ยร้านอาหารร้านนึงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงหรือร้านอะไรเงี้ยเขาให้ค่าแรงแค่250บาทนะครับเข้างาน8โมงกันเข้างาน8โมงเลิกงาน5โมงเย็นพัก1ชั่วโมงเหมือนกันพัก1ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยให้เวลาพัก1ชั่วโมงเนี่ยจะเข้างาน8โมงแล้วก็เลิกงาน5โมงเย็นเนี่ยแต่ค่าแรงเขาให้250บาทความรู้สึกของคนทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยค่าแรงขั้นต่ำน่ะมัน325บาทเองนะครับ325บาทเองแต่ทำไมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านอาหารเนี่ยจ้างแค่250มันถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาก็มองแบบนี้ทีนี้ทำไมผมถึงที่บอกว่าให้เรามองหลายมุมเหตุผลเพราะว่าการที่เราบอกว่าโอเคเราไปทำงานโรงงานไปทำงานที่บริษัทเข้างาน8โมงนะครับถึง5โมงเย็นเที่ยงนะครับหยุดพักหนึ่งก็คือเช้าเราก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันก่อนนะในการที่จะไปทำงานหนึ่งเราต้องกินอาหารนะครับเช้ามาจากที่ทำมาจากบ้านเข้างาน8โมงทำงานไปจนถึงเที่ยงพักเที่ยงก็ต้องไปซื้ออาหารกินพักเที่ยงไปซื้ออาหารกินมันก็เป็นเรื่องปกติบ่ายโมงก็เข้าทำงานต่อห้าโมงเย็นเลิกงานไปไหนครับก็ไปกินอาหารนะครับไปกินอาหารปกติใช้ชีวิตประจำวันปกติแล้วกลับเข้าที่พักผ่อนนะครับก็ชีวิตก็จะเป็นอยู่แบบนี้อันนี้คือวงจรของการทำงานทั้งหมดนะครับวงจรของการทำงานทั้งหมดแน่นอนครับว่าอันนี้คือผมพูดแค่มื้ออาหารอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับค่ากาแฟค่าน้ำเปล่าค่าอะไรพวกนี้อันนี้น้ำเปล่าเราอาจจะมีที่โรงงานมีให้กินอยู่แล้วแต่เราอยากซื้อกาแฟกินสักแก้วเราก็ต้องจ่ายเงินซื้อเองทีนี้เรามามองกลับกันอันนี้คือการทำงานปกติทีนี้เรามามองกลับกันว่าร้านอาหารเขาจ่ายเงินแค่250มันถูกเกินไปไหมผมบอกว่าบางร้านอะแพงฝ่าจ่ายเงิน325บาทแพงฝ่าจ่ายเงิน325บาทเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าวันนี้ร้านอาหารร้านนี้หรือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยนะครับ
ขาบอกว่าเข้างาน2โมงก็จริงนะครับเข้างาน2โมงก็จริงแต่คุณสามารถมาทานอาหารได้ที่ร้านก็คือคุณมาเนี่ยแน่นอนคุณมาก่อนคุณก็มาทานอาหารที่ร้านพักเที่ยงคุณไม่ต้องออกไปซื้ออาหารไม่ต้องออกไปซื้อข้าวกินอาหารที่ร้านเลยให้กินให้กินอาหารที่ร้านครับหลังจากพักเที่ยงเสร็จปุ๊บนะครับก่อนเลิกงาน5โมงเย็นคุณจะกินข้าวที่ร้านแล้วค่อยกลับไปบ้านก็ได้คือเขาให้มีอาหารให้3มื้อเลยแหละเอาง่ายๆมีอาหารให้3มื้อแล้วเสร็จเนี่ยกลางวันเนี่ยก็มีน้ำหวานกาแฟโอวัลตินเนี่ยให้อีก1แก้วอันนี้คือเป็นสวัสดิการที่เขาให้นะครับคือเงินน่ะได้แค่250แต่อาหารมีให้กิน3มื้อแล้วกาแฟให้1แก้วผมถามว่าแบบเนี้ยมากกว่า325บาทมั้ยมากกว่า325บาทมั้ยเพราะ325บาทน้ำคุณก็ต้องกาแฟคุณก็ต้องซื้อเองข้าวคุณก็ต้องเองสมมติผมให้ข้าวเนี่ยมื้อละ35บาท3มื้ออ่ะคุณกินคนเดียวนะผมเอาเค้กคิดแบบ3มื้อเท่าไหร่ครับ105บาท105บาทนะกาแฟ1แก้วตีไปเลยกาแฟแบบธรรมดา30บาทเป็น135บาทที่คุณจะต้องจ่ายค่านี่แต่ถ้าคุณทำงานที่ร้านอาหารหรือร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขามีสวัสดิการแบบนี้คุณได้เงิน250แต่คุณต้องจ่ายอะไรไหมคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเหลือ250เต็มเพราะมีข้าวให้กิน3มื้อเลยถูกต้องไหมมีกาแฟให้กินแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณได้แค่325บาท325บาทนะครับคุณกินอาหาร3มื้อนะครับเป็น105บาทกินกาแฟ1แก้วเป็น135บาทรวมแล้วคุณต้องเอา325หักด้วย300หักด้วยนะครับ135บาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ290เหลือ290บาทถูกต้องไหมฮะใช่หรือเปล่าเหลือ190ดิแต่ว่าก็คือ325นะครับ325หักด้วยนะครับหักด้วยอะไรครับหักด้วย135บาทเหลือ190บาทเหลือ190บาทนะฮะ190บาทบวกกับ135เป็น325ก็เหลือ190บาทแต่คุณทำงานที่ร้านอาหารเนี่ยคุณทำงานที่ร้านอาหารนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเนี่ยค่าอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเลยเท่ากับคุณเหลือเน็ตเลย250บาทเยอะฝ่าไหมครับเยอะฝ่าถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่ตามกฎหมายหรือตามข้อกฎหมายเขาจะดูก่อนว่าวันนี้นะครับเขาจ่ายเงิน200ทำไมหลายคนก็มาถามว่าเอ้ยทำไมที่ร้านเนี่ยจ่ายเงินแค่250บาทไม่ได้ผิดกฎหมายเหรอทำไมกรมแรงงานถึงไม่มาดูทำไมถึงไม่ได้ผิดกฎหมายก็ที่เขาไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะเขาแบบนี้นะครับเพราะเขามีค่าสวัสดิการอื่นๆให้รวมแล้วค่าสวัสดิการนั้นอะมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันถึงได้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรามองค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยว่าที่เขาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขามีจ่ายอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางที่น่ะเขาอาจจะให้ค่าแรงน้อยกว่านะน้อยฝ่าค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำ325อย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาให้แค่250แต่เขามีห้ากินอาหารให้3มื้อแต่บางที่เขาอาจจะให้แค่300แต่เขามีค่าเดินทางให้อีก50บาทก็รวมแล้วเป็น350ถูกต้องไหมนี่แหละครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วนะครับค่าแรงที่เราได้เมื่อลบกับสวัสดิการที่เขาให้แล้วทั้งหมดในข้อตกลงแล้วมันเหลือมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าอันนี้หลายคนไม่บอกอันนี้คือชีวิตของความเป็นจริงนะผมพูดถึงชีวิตของความจริงเพราะผมเจอหลายที่นะยอมรับนะครับว่าบางทีเนี่ยเรื่องของพนักงานเสิร์ฟพนักงานร้านอาหารพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่าแรงตามนั้นนะน้อยมากที่จะได้ค่าแรงเต็มตามที่ว่าค่าแรงขั้นต่ำเพราะอะไรครับเพราะเขามีสวัสดิการเรื่องของอาหารให้ไงครับเรื่องของอาหารให้เพราะค่าอาหารตีไปต่อมื้อเนี่ยนะครับอย่างที่ผมตีให้ฟังเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับอย่าพึ่งไปฟังนะครับว่าเอ๊ะที่นี่ให้ค่าแรงเท่านี้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 แล้วไปตัดสินว่าเอ้ย
เนี่ยเขาให้ค่าแรง125บาทที่เนี่ยให้ค่าแรง250บาทไอ้ค่าแรง125บาทเนี่ย325บาทเนี่ยมันเยอะกว่าค่าแรง250ไม่ใช่ครับเพราะบางทีค่าแรง250บาทอ่ะมันอาจจะเยอะกว่าค่าแรง325บาทก็ได้เพราะมันมีสวัสดิการอยู่ที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาค่าแรงมาตั้งเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เฮ้ยถ้าเราไปเจอป้ายประกาศว่าเขารับสมัครค่าแรงเท่านี้นะครับค่าแรงที่นี้เขาบอกแต่ค่าแรงเท่านี้นะครับแล้วเขายังไม่บอกสวัสดิการอะไรเงี้ยลองถามเขาก่อนว่าเขามีสวัสดิการให้เพราะส่วนใหญ่เวลาที่เขารับประกาศเขาจะบอกว่าค่าแรงอ่ะ250มีสวัสดิการอื่นอีกเยอะแยะหรือบางที่เขาลงเอาไว้เลยแต่หลายๆคนน่ะไม่ได้อ่านว่าสวัสดิการนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วไม่ได้เอามาตีไม่ได้เอามาคิดแต่คิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยค่าแรง325กับค่าแรง250ค่าแรง325มันต้องเยอะกว่า250แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วน่ะค่าแรง250น่ะมันเยอะกว่าเนื่องจากเขามีสวัสดิการให้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายคือเขารวมมีค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้วอันนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มองถึงจุดนี้และมุมนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ค่าแรง600เนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูเพราะมันเป็นนโยบายของพรรคนี้เขาแต่นโยบายของพรรคอื่นมีอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมอยากให้ทุกคนมุมมองตรงนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วค่าแรงนะครับ225กับ250 250อาจจะแพงกว่า325ก็ได้นะครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ